แรกโปรดซุปตากีฬาโรนัลโดเป็นคนชอบ7กองหน้าเบอร์1ของอังกฤษเจมี่วาร์ดี้ของเลสเตอร์ใส่เบอร์9เทพเจ้าบอลอาร์เจนเมสซี่ต้องเบอร์10ส่วนตัวจี๊ดรุ่นใหม่อย่างเบลและเนมาร์ต้อง11ที่น่าสนใจก็คือเบอร์3นี่ก็มีคนใส่เยอะนะครับซิโก้เบอร์13 23เดวิดแบ็คแฮมและไมเคิลจอร์แดนส่วนผมเองนี่ชอบเบอร์33นะครับเพราะว่าเป็นแชมป์ช่อง3ในวันนี้ก็เพราะได้โอกาสจากช่อง3แต่สำหรับกัปตันทีมชาติไทยเมสซี่เจชนาธิปบอกต้อง18เท่านั้นทำไมอังกฤษต้องเบอร์7กองหน้าต้องเบอร์9ตัวเทพต้องเบอร์10ปีกต้อง11มาวันนี้ชนะที่ทำให้คนใหญ่ใส่เสื้อเบอร์18แต่ไอเบอร์18เนี่ยนะฮะมันมีที่มาที่ไปคือพูดแล้วขนลุกปู่ผมย่าผมเสียในวันที่18เหมือนกันคือพ่อคือปู่กับย่าของเจครับผมก็คือคุณพ่อคุณแม่ของคุณพ่อนี่แหละเสียชีวิตวันที่18แล้วเจเขาได้มาใส่เบอร์18ไม่รู้รายการอะไรผมจำไม่ได้แล้วก็ใส่แล้วมันก็ดวงดีมันก็อัพชีวิตเขาก็ดีขึ้นมาทุกวันนี้ทะเบียนรถก็18เหมือนกับเขาถูกพันกันเล็กอันนี้พูดให้ตกใจเล่นๆมันเป็นเหตุบังเอิญนะฮะครับบ้านที่อยู่เบอร์อะไร18/81โอ้18 คือวันเขาเรียกวันเสียชีวิตของคุณปู่กับคุณย่าครับนะแต่18ในสนามคือความตายของแนวรับนะฮะก็ หวังว่าลูกของเจถ้ามีฝันให้เขาไปรับบอลอีกไหมก็ทุกวันนี้ผมก็กำลังเอารายได้ที่เจได้มีเข้ามาผมก็ไปสร้างสนามให้เขากำลังจะปั้นให้เหมือนให้ใกล้เคียงกับเจปั้นหรือจะให้เก่งกับเจคือถ้ามีอย่างเจตอนนี้มีแค่คนเดียวลองคิดดูว่าถ้ามีสัก3คนคนหนึ่งซ้ายคนหนึ่งขวาคนหนึ่งกลางนี่โอ้โหเจก็เคยพูดไว้เด็กรุ่นใหม่ที่จะเล่นบอลอ่ะต้องให้เก่งกับเขาถึงจะฟุตบอลเราจะพัฒนาถ้าเก่งแค่เจแล้วก็เก่งไม่เก่งกว่าเจฟุตบอลมันไปไม่ได้เจเขาพูดเลยต้องเก่งกับพี่มันไม่มีคำว่าสิบเพราะไม่ว่าคุณจะเก่งแค่ไหนมันมีช่องที่คุณจะพัฒนาได้ครับแล้วเมื่อคุณพัฒนาได้นั่นแหละครับจะเป็นสิ่งที่คุณเป็นที่พูดถึงตลอดไปขอบคุณครับพ่อ